ที่หมอจะพาไปดูคือช้างแอฟริกาครับลักษณะที่แตกต่างกันของช้างแอฟริกากับช้างไทยก็คือ1คือหูเลยเห็นได้ชัดช้างแอฟริกาเนี่ยหูจะใหญ่มากแล้วก็2คือที่เห็นได้คือตรงกะโหลกช้างแอฟริกาเนี่ยเขาจะกลมครับเป็นอันเดียวกันเลยอีกอย่างนึงคืองาถ้าในช้างไทยเนี่ยจะมีงาเฉพาะเพศผู้ครับครับใช่แต่ในช้างแอฟริกาเนี่ยมีงาทั้ง2เพศเลยทั้งผู้และช้างตัวเมียช้างแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอาศัยอยู่ในถิ่นแอฟริกาครับจะอยู่กันเป็นฝูงเลยเพศเมียเป็นจ่าฝูงครับส่วนตัวผู้เนี่ยก็จะมาเข้าฝูงเวลาจะมาผสมพันธุ์อย่างเดียวมันกินอะไรครับจะให้หญ้าใบไม้ผลไม้ต่างๆ